แล้วตลอดมาก็คือว่าในเมืองไทยเนี่ยที่เต้นมาเป็นนักเต้นเนี่ยเสื้อผ้ามันมักไม่ถูกใจอ๋อมันไม่โดนใจเห็นละคือว่ามันเห็นปัญหาไงมันเกิดปัญหาว่าเวลาเราเต้นเนี่ยเสื้อผ้ามันไม่สวยเท่าที่อยากให้มันเป็นหรือว่าที่เขาทำกันในระดับสากล มันไม่ได้มาตรฐานสองแบบหรือว่าวิธีตัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เอื้อต่อการเต้นหลายครั้งเลยที่เต้นแล้วมันติดขายกไม่ขึ้นแขนยกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเหตุเนี้ยนะมันเคยเกิดขึ้นกับคนหลายๆคนมาสุดท้ายทำไมรู้ไหมต้องทำเองนี่ครับมันคืออย่างนี้ใช่ครับหลายๆคนเป็นจริงๆครับคือมันไม่ได้อย่างใจตอบง่ายๆคือมันไม่ได้อย่างใจเลยต้องลุกขึ้นทำเองครับก็ทำเสื้อผ้าเต้นรำเสื้อผ้าเต้นบัลเล่เลยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะบัลเล่ซึ่งมันรีควายมันต้องการความยืดหยุ่น flexible ต่างๆที่แพทเทิร์นของเสื้อผ้ามันต้องตัดแบบพิเศษมันตัดแบบเสื้อผ้าที่คุณใส่ธรรมดาไม่ได้มันยกแขนไม่ขึ้นเป้ากางเกงมันต้องมีสัดส่วนมีวิธีทอนทดอะไรให้มันยกขาได้มันจะต้องเป็นของโดยเฉพาะถูกต้องพอมีความรู้เรื่องเสื้อผ้าก็เลยทำให้มันดีขึ้นในเสื้อผ้าตะวันตกทำเสื้อย้อนยุคพีเรียดฝรั่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่างานเริ่มมาเห็นงานไทยมันอยู่ในใจมาตลอดนะแต่ไม่ได้ทำสักทีพอมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันว่าเฮ้ยทำฝรั่งมาเยอะแยะแล้วอะเสื้อผ้าทำได้แล้วอะไอควอลิตี้ดีๆคราวนี้แล้วไทยล่ะเพราะเรารักความเป็นไทยเป็นไทยมากๆแล้วก็ประกอบกับแก่ขึ้นยางอายุเยอะขึ้นประสบการณ์ประหลาดประกอบกับอายุเยอะขึ้นเต้นเองไม่ค่อยจะไหวคือเต้นไหวแต่มันไม่โอกาสให้เต้นแล้วก็ต้องยอมรับกล้ามเนื้อมันก็ไม่เหมือนเด็กๆวัยรุ่นไม่เหมือน20แล้วครับมัน30กว่าแล้วอย่างเงี้ยก็ผันตัวเองเป็นนักออกแบบผู้กำกับอะไรต่ออะไรมันเป็นคนเบื้องหลังแล้วเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านี่เป็นอีกหนึ่งฟิลที่อยากเปลี่ยนเพราะเต้นมันเริ่มอิ่มตัวแล้วมันทำได้ทุกอย่างที่อยากจะทำแล้วมันเลยเฮ้ยอะไรในชีวิตที่อยากทำแล้วมันน่าสนใจก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ที่ดีๆต้องการพัฒนาเครื่องแต่งกายเสื้อผ้านาฏศิลป์ให้ได้คุณภาพที่อยู่ในระดับสากลของที่ทั่วโลกก็ทำกันนะที่เรียกว่างามแล้วก็ดีอย่างที่บอกว่านำบางอย่างมาใช้จัดวางใหม่ก็คือนำเศษเสี้ยวบางส่วนของเสื้อผ้านักละครไทยโบราณมาใส่ในระบำร่วมสมัยครับเริ่มทำเองอย่างนั้นมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วจนหลังๆเนี่ยเพื่อนเริ่มยุว่าเฮ้ยทำสองชิ้นแล้วมึงทำชิ้นต่อไปให้ครบชุดดีอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยฮึดเริ่มทำให้ครบชุดจากชุดเดียวก็ไปชุดที่2ชุดที่3มาเรื่อยอะครับโดยการทำเองนี่หมายถึงว่าเย็บเองผลิตเองผลิตเองงานเครื่องละครไทยโบราณคือการปักมือล้วนๆโอ้โหซึ่งวิชาได้มาจากคุณป้าคุณป้าสอนวิชาปักเย็บให้เป็นพื้นฐานแต่ว่าลงมารายละเอียดที่เป็นเสื้อผ้าน่าจะสินไทยแบบโบราณเนี่ยคนเองศึกษาหมดเลยฮะต้องตามดูงานมิวเซียมทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์หารูปทั้งหมดที่คนพบหาหนังสือเข้าขอจดหมายเหตุเข้าห้องสมุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่เริ่มวิ่งเข้ามาหาความเป็นคณะละครอาพรงามแล้วนะใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับพอมันทำเสื้อผ้าออกมาแล้วจำนวนหนึ่งนะฮะก็เอาออกแสดงในงานอีเวนต์แบบงานเทศกาลศิลปะการละครอะไรเงี้ยย่อยๆมันต้องใช้ชื่อในการพรีเซนต์กลุ่มของเรามันต้องมีชื่อว่าการแสดงรำอะไรอ่ะไม่ขาแล้วมาศูนย์โดยใครโดยก็เลยคิดว่าต้องหาชื่อมาเรียกกลุ่มตัวเองครับก็นึกขึ้นมาว่าเอ๊ะการแสดงเราแสดงอะไรแสดงการแสดงสาธิตเรื่องเสื้อผ้าละครแบบโบราณที่งดงามก็เลยเอ๊ะเราจะโชว์เสื้อผ้าแล้วก็ละครมันก็หาคำเหมาะๆก็อาพรงามตรงๆชัดเจนเติมข้างหน้าไปด้วยก็คือคณะละครอาพรงามฟังปุ๊บรู้ชัดเลยว่าอีคณะนี้เสื้อผ้ามันต้องงามเป็นคณะละครที่เสื้อผ้าสวยงามคำผ้าหมายตรงๆซื่อๆเราเห็นผ้าว่าจะมาดูคณะนี้นะคุณจะมาดูอะไรดูเสื้อผ้าแน่ๆเสื้อผ้ามันเด่นมันหลักมันเป็นหลักเลยว่าเสื้อผ้ามันสวยเสื้อผ้ามันงามแน่นอนไม่มีไม่งามไม่งามเราไม่เล่นและการแสดงงามไหมครับการแสดงต้องงามงามอยู่แล้วล่ะอันนี้แหละนะคือเสื้อผ้าและการแสดงต้องสมบูรณ์แบบแล้วก็ถูกพัฒนายกระดับให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าที่ทำในทั่วๆไปในปัจจุบันเราต้องการพัฒนาผมทำเพื่อการพัฒนาและจาก2547จนถึงวันนี้เนี่ยคณะละครอาพรงามเนี่ยบิ๊กลองเอ่ยชื่องานที่เคยได้ทำมาแล้วเราครั้งแรกที่ใช้ชื่อนี้เลยคือเทศกาลละครกรุงเทพส่วนสันติชัยประการถนนพระอาทิตย์เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เล่นชื่อ3ปีซ้อนนะฮะจากงานพวกนั้นก็จะมีงานอย่างททท.เคยนำคณะผมไปเล่นที่เยอรมันกับที่ลอนดอนอย่างเงี้ย
เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทการท่องเที่ยวเป็นการ์าดินเนอร์สวยๆเขาต้องการการแสดงที่เป็นไทยแบบออเทนติกแบบแกรนดังนั้นพรีเซนต์แกรนด์อินวิเทชั่นแคมเปญก็เลยต้องการน่าจะสินไทยที่แกรนด์หรือว่าการแสดงเทศกาลศิลปะต่างๆที่สุวรรณธรรมอะไรเงี้ยครับงานวิสิตศิลปินเนี่ยก็จะเอาการแสดงผมไปเล่นหรือว่าเทศกาลสมมติจะเป็นเทศกาลศิลปะครับครับได้ฟังงานต่างๆที่คณะละครอาพรงามเนี่ยได้ไปทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องไปดูแล้วว่าอาพรเนี่ยกว่าที่จะงามเนี่ยมีขั้นตอนมีวิธีการยังไงบ้างอยากจะไปดูกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมชุดกันเลยดีกว่าในการทำงานเข้าไปดูในสตูดิโอครับครับผม